สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับคอลัมน์เมืองไทย360องศานะครับซึ่งอยู่ใน MGR ออนไลน์วันนี้ให้ชื่อว่าเงินดิจิตอลส่อเขาวุ่นยังหาเงินแจกไม่ได้เนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นนี้นะครับจนถึงขณะนี้เนี่ยเริ่มที่จะไม่แน่นอนแล้วนะครับสำหรับโครงการแจกเงินดิจิตอลหัวละ10,000 บาทให้กับคนไทยซึ่งมีอยู่ประมาณ56ล้านคนด้วยกันต้องใช้วงเงินงบประมาณ 560,000 ล้านบาทบางคนที่ก็เฝ้าจับตาดูเนี่ยเขาถึงกับสรุปแบบเกือบจะฟันธงกันแล้วนะครับว่าน่าจะแท้งครับหรือไม่ก็ทำไม่ได้แล้วอะไรประมาณนั้นแหละครับเหตุผลก็คือว่ายังไม่รู้ว่าจะเอาเงินเนี่ยมาจากไหนเพราะว่าดูแล้วมันตีบตันแทบทุกอย่างเลยที่ผ่านมารัฐบาลในเศรษฐาทวีสินและก็คนของพรรคเพื่อไทยที่เป็นทีมเศรษฐกิจของพรรคเนี่ยเคยยืนยันแบบมัดคอตัวเองมาก่อนนะครับว่าไม่กู้ไม่สร้างภาระไม่เป็นหนี้สาธารณะไม่เพิ่มภาษีแต่พอใกล้ถึงเวลาเนี่ยนะครับอาจจะกลายเป็นตรงกันข้ามกับที่เคยพูดเอาไว้คือต้องกู้ยังไงล่ะครับถ้าไม่กู้ทางตรงก็ต้องกู้ทางอ้อมนั่นแหละครับเช่นให้ธนาคารของรัฐบางแห่งเนี่ยไปกู้มาก่อนแล้วรัฐบาลก็ตั้งงบสำรองจ่ายภายหลังส่วนจะใช้เวลากี่ปีก็ว่ากันไปนะครับเพราะว่าเป้าหมายหลักที่คนทั่วไปมั่นใจคือต้องกู้ผ่านธนาคารออมสินนั่นแหละครับแต่คำถามมันคือว่าจะได้เงินจำนวนเท่าไหร่กันแน่เพราะว่าวงเงินเนี่ยคงไม่เกิน100,000 ล้านบาทค่อนข้างแน่นะครับเนื่องจากว่ามีข้อจำกัดมากมายเหลือเกินส่วนเงินก้อนที่เหลือเนี่ยก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะเอามาจากไหนทั้งเรื่องงบประมาณเกลี่ยมาจากกระทรวงทบวงกรมต่างๆมันทำได้ไม่มากเท่าไหร่หรอกครับเพราะว่าถูกกำหนดเอาไว้ล่วงหน้าหมดแล้วนะครับรวมถึงยังมีกฎหมายที่เกี่ยวกับการลงทุนว่าต้องมีสัดส่วนกี่เปอร์เซ็นต์ค้ำคอตรงนี้อยู่ด้วยขณะเดียวกันเนี่ยการจะออกเป็นพระราชกำหนดกู้เงินแล้วก็ขยายเพดานหนี้โดยจะอาศัยช่วงที่สภาปิดสมัยประชุมปลายเดือนนี้มันยากครับยากทั้งในเรื่องของคำว่าสถานการณ์มันยังไม่ฉุกเฉินนะครับมันไม่จำเป็นเหมือนกับวิกฤตโควิดเผลอๆเปิดสภาขึ้นมาต้องเสนอเป็นพระราชบัญญัติอาจจะถูกตีตกไปก็ได้ถ้าเป็นแนวนี้เนี่ยรัฐบาลลาออกนะครับถ้าเป็นเล่นไปและถ้าเกิดสังเกตให้ดีเนี่ยจะเห็นว่ามีพรรคร่วมรัฐบาลหลายพรรคเงียบเชียบจนผิดสังเกตเป็นเพราะอะไรเอาเป็นว่าเรื่องแท้งไม่แท้งเนี่ยเดี๋ยวว่ากันทีหลังแต่ตอนนี้ฟันธงไว้ก่อนเลยว่าเลื่อนออกไปแน่นอนครับที่เคยประกาศเอาไว้ว่าจะเริ่มดีเดย์แจกตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ปีหน้าเนี่ยรับรองได้เลยนะครับว่าไม่ทันแล้วสิ่งที่ตามมาคือมีแนวโน้มว่าจะต้องปรับลดขนาดการแจกลงมาคืออาจจะไม่ได้แจกคนรวยให้ลงทะเบียนก่อนแม้ว่าจะอ้อมแอมแต่เชื่อว่าใช้แอปเป๋าตังนั่นแหละครับโดยจับสัญญาจากการให้สัมภาษณ์ของนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังซึ่งเป็นแม่งานใหญ่อ้างว่ามีกฎหมายด้านการเงินค้ำคออยู่นอกเหนือจากจะไม่แจกคนรวยแล้วเนี่ยนะครับอาจจะใช้ความสมัครใจเข้ามาเพิ่มอีกต่างหากเช่นตอนที่ลงทะเบียนถ้าหากว่าไม่ยืนยันตัวตนสำหรับคนที่เคยเข้าร่วมโครงการของรัฐมาก่อนและสำหรับคนที่ไม่เคยลงทะเบียนและมีสิทธิ์หากไม่ลงทะเบียนก็จะไม่ได้รับเงินก้อนนี้ทำให้มีการประมาณการกันว่าน่าจะลดจำนวนลงไปเหลือประมาณสัก40ล้านคนหรืออาจจะน้อยกว่านั้นก็ได้อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับความเป็นไปได้ที่จะทำให้โครงการนี้แท้งหรือล้มไปเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องที่มาของเงินที่มีปัญหาแล้วเนี่ยนะครับบรรดาผู้เชี่ยวชาญทั้งที่เป็นกูรูด้านเศรษฐกิจการเงินการคลังมากมายเขาคาดการณ์กันเอาไว้ล่วงหน้านานแล้วนะครับนี่ยังไม่นับกรณีที่แจกแล้วไม่คุ้มค่าแถมยังมีปัญหาจุกจิกประเภทที่ว่าร้านค้าจะไม่เข้าร่วมเป็นจำนวนมากจากการที่ไม่ยอมรับเรื่องเงินดิจิทัลแล้วยังต้องลงทะเบียนดังกล่าวเนื่องจากหวั่นเกรงในเรื่องของภาษีอะไรประมาณนี้อีกต่างหากที่น่าสนใจครับคือความเห็นของสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อจากพรรคก้าวไกลเธอโพสต์ Facebook เอาไว้โดยให้ชื่อว่าหรือว่าดิจิตอลวอลเล็ตจะถึงทางตันแล้วตามด้วยเครื่องหมายคำถามเธอบอกว่าอย่างนี้ครับธนาคารออมสินซึ่งยืนหนึ่งเป็นแหล่งที่มาของงบที่จะใช้สำหรับดิจิตอลวอลเล็ต 560,000 ล้านบาทเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้ซะแล้วไม่ใช่แค่ว่าออมสินมีสภาพคล่องไม่พอไม่ใช่แต่เป็นเรื่องข้อจำกัดของกฎหมายที่ไม่อนุญาตให้ออมสินเนี่ยปล่อยกู้ให้กับรัฐบาลโดยตรงให้ไปดูมาตรา7ของพ.ร.บ.ออมสินกำหนดวัตถุประสงค์เอาไว้ว่าให้ทำกิจการอะไรได้บ้าง
ซึ่งก็เหมือนกับธนาคารพาณิชย์รับฝากเงินปล่อยกู้ซื้อขายพันธบัตรลงทุนไม่มีข้อไหนเลยที่บอกว่าให้รัฐบาลกู้เงินได้แต่หากจะทำกิจการอื่นเนี่ยก็ต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกาซึ่งเมื่อไปดูในพระราชกฤษฎีกากำหนดกิจการพึงเป็นงานธนาคารระบบกิจการเอาไว้13ข้อลงรายละเอียดไปจนถึงธุรกิจเงินตราต่างประเทศการออกบัตรเครดิตที่ปรึกษาการเงินแต่ไม่มีข้อไหนเลยที่เข้าข่ายจะถูกนำไปตีความได้ว่านำเงินไปให้รัฐบาลกู้ยืมได้ถ้าไม่เชื่อลองไปถามกฤษฎีกาดูก็ได้ความหวังที่จะใช้เงินของออมสินมาเป็นแหล่งเงินของโครงการดิจิตอลวอลเล็ตคงต้องจบลงแค่นี้เว้นแต่ว่าจะมีการแก้กฎหมายซึ่งไม่ได้แปลว่าจะทำได้ง่ายๆซะทีเดียวแต่ไม่ควรจะทำเธอยังสรุปงบประมาณซึ่งเป็นงบประจำปี2567ที่ปรับปรุงใหม่ด้วยนะครับว่าถึงแม้จะมีการขยายวงเงินงบประมาณออกไปเป็น 3,480,000 ล้านบาทแต่ก็ต้องจ่ายหนี้เพิ่มนะครับลงทุนเพิ่มตามไปด้วยเมื่อหักรายจ่ายที่ยังไงก็ต้องจ่ายทั้งเงินเดือนสวัสดิการบุคลากรภาครัฐทั้งงบใช้หนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยทั้งเงินชดใช้เงินคงคลังงบท้องถิ่นแล้วก็สวัสดิการตามกฎหมายงบที่เหลือมาจัดสรรใหม่ได้จริงเนี่ยเพิ่มมาเป็น 476,000 ล้านบาทก็จริงแต่ย้ำว่านี่คือรายจ่ายประจำที่ต้องแชร์กับพรรคร่วมรัฐบาลอีก20กระทรวงถ้าเกิดใช้หมดหนี้ก็หมายความว่าแต่ละกระทรวงได้เงินแค่พอจ่ายเงินเดือนกับงบลงทุนโครงการอื่นๆไม่ต้องทำกันละจะตั้งกองทุนซอฟต์พาวเวอร์ก็ไม่ได้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพิ่มงบก็ไม่ได้งบอุดหนุนบรรเทาภัยแล้งก็ไม่ได้งบอุดหนุนดับไฟป่าแก้ PM2.5 ก็ไม่ได้โครงการฝึกอบรม Upskill Reskill อะไรๆก็ทำไม่ได้ทั้งหมดนั่นแหละครับไม่ต้องพูดถึงเรื่องค่าตอบแทนอสม.กำนันผู้ใหญ่บ้านหายหมดเช่นเดียวกันเท่ากับว่าทางเลือกนี้เนี่ยเป็นไปไม่ได้เหมือนเดิมหรือจะเอาอีกทางหนึ่งให้ผู้ประกอบการเนี่ยเก็บเหรียญดิจิทัลเอาไว้ยังไม่ต้องแลกคืนแล้วรออีกสักปี2ปีให้มีงบประมาณพอก็อาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งแต่เสี่ยงที่จะทำให้ไม่มีร้านค้าเข้าร่วมโครงการแล้วก็ทางเลือกสุดท้ายเนี่ยคือออกเป็นพระราชกำหนดเงินกู้แบบที่ทำในช่วงโควิดถ้าทำแบบนี้แนวนี้ฆ่าตัวตายทางการเมืองชัดๆทำไม่ได้อีกเพราะว่าไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนตามรัฐธรรมนูญน่าคิดนะคะว่าอาจจะถึงทางตันจริงๆนี่แหละครับแม้ว่าความเห็นแล้วก็ความเชื่อของสิริกัญญาตันสกุลในมุมหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องทางการเมืองที่ธรรมดาแล้วครับต้องมีการขัดแข้งขัดขากันในฐานะที่เป็นคู่แข่งในทางการเมืองกันแต่เมื่อเราพิจารณาในความเป็นจริงเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้สูงเหมือนกันนะครับที่จะออกมาแบบนี้เพราะนั่นคือถึงทางตันด้วยเหตุผลสำคัญก็คือว่าไม่รู้ว่าจะเอาเงินมาจากไหนมากมายขนาดนี้ขณะที่นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็เริ่มแสดงท่าทีให้เห็นชัดเจนขึ้นเรื่อยๆแบบยอมรับนะครับว่ามีความเป็นไปได้ที่อาจจะต้องเลื่อนการแจกดิจิตอลออกไปจากวันที่1กุมภาพันธ์แล้วก็ยังไม่ชัดเจนอยู่ดีว่าจะเลื่อนไปจนถึงเมื่อไหร่กันแน่นอกจากนี้เนี่ยยังไม่ยอมเปิดเผยเรื่องที่มาของเงินที่จะนำมาใช้ในโครงการนี้อีกต่างหากหากพิจารณาตามรูปการแล้วเนี่ยนะครับทั้งเรื่องของการเลื่อนประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่ที่มีนายเศรษฐาทวีสินเป็นประธานเดิมเนี่ยกำหนดให้มีการประชุมในวันที่24ตุลาคมเลื่อนออกไปแบบไม่มีกำหนดเนื่องจากคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนที่มีนายจุลพันธ์เป็นประธานเนี่ยยังหาข้อสรุปไม่ได้โดยเฉพาะเรื่องที่มาของเงินดิจิตอลซึ่งถือเป็นเรื่องหลักขณะที่เวลาก็ไล่หลังมาแล้วหากกำหนดดีเดย์แจกวันที่1กุมภาพันธ์เป็นต้นไปอาจจะไม่ทันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทำให้มองเห็นแนวโน้มสูงเป็นอย่างมากว่าน่าจะแท้งแต่ที่เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ก็คือเลื่อนแจกอันนี้แน่นอนไม่ทันวันที่1กุมภาพันธ์เพราะอย่างที่บอกนั่นแหละครับปัญหาหลักคือยังไม่รู้ว่าจะหาเงินมาจากไหนหรือหาได้ก็ไม่ครบนั่นแหละครับเพราะถ้าหากว่าจะลดขนาดมาเป็นแบบลดวงเงินหรือจะทยอยแจกเป็นงวดตามที่มีเสียงแนะนำมาเนี่ยมันก็เสียหน้านะครับเสียหน้าแล้วเกิดปัญหาตามมาอีกแต่ที่สำคัญคือตอนนี้ยังหาเงินไม่ได้นั่นแหละครับ